เอาละครับเพื่อนๆครับเรากลับมาใน EP ที่3ใน EP ที่3เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะชวนดิจิมอนตัวไหนกลับเมืองได้บ้างนะครับแล้วเราจะเจอตัวอะไรกันบ้างก่อนอื่นครับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะจะออกไปลุยแบบนี้เราต้องมีไอเทมเตรียมพร้อมไหมครับไม่รู้สึกว่าเงินมันน้อยเหลือเกินเลือดต้องเยอะพอมีเลือดอยู่23อันพอเปล่าผมว่าน่าจะพอนะดิจิมอนที่เราจะไปหาเราหาตัวอะไรดีผมรู้แหละไอ้ตรงที่ดีโมเกมอนมันขุดอยู่อ่ะตอนนี้ผมว่าน่าจะขุดเสร็จแล้วแหละเราลองดูเกมนี้นะฮะก็ออกมา10กว่าปีแล้วนะฮะเป็นเกมที่ตอนนั้นเนี่ยมันแปลกใหม่ทีเดียวนะสำหรับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยมันไม่ได้ฟิกว่าเราต้องไปตรงไหนก่อนไม่ได้เป็นสเต็ป1 2 3นะครับในเกมนี้มันเหมือนกับมันจะมีเนื้อเรื่องนะครับอยู่ตามแผนที่ต่างๆนะฮะเจอก้อนอื่นเหมือนกับไอ้เขาจริงๆมันจะมีเนื้อเรื่องอยู่ตามแผนที่ต่างๆมีดิจิมอนที่มีเนื้อเรื่องอยู่ตรงนั้นมีอีเวนต์อยู่ตรงนั้นนะครับถ้าหากเราไปถึงแมปตรงนั้นได้นะครับเราก็ไปคุยกับเนื้อเรื่องตรงนั้นนะครับทำเควสตรงนั้นเนื้อเรื่องมันก็จะดำเนินไปตามแมปต่างๆว่างั้นเถอะนะฮะแล้วก็เวลาที่มีดิจิมอนกลับเมืองนะครับเปอร์เซ็นต์ของเมืองก็จะขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อถึงระดับนึงแล้วเนี่ยก็จะมีดิจิมอนออกมาตามระดับของเมืองกันนะครับเช่นสักพักนึงแต่เราได้รู้เราไม่สปอยล์แล้วกันเอาล่ะเรามาดูตรงที่ดีโมเกมอนเมื่อกี้คุณนะครับตอนนี้มันคุดเสร็จแล้วนะครับไปที่ชั้น2นี่โอ้โหเจอหินก้อนมาเริ่มเลยเฮ้ยให้ตายเถอะเราขุดไปเจอหินก้อนมาเริ่มเลยอ่ะฉันไม่สามารถขุดต่อไปได้นะผมไหลหินแข็งนะครับคุณไม่ไหวอย่างเงี้ยนะโอ้โหแย่จริงเลยฉันว่าคงต้องหาทางอ่ะนะหาทางที่จะดันมันออกไปอ่ะนายทำได้นะเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันสิฉันดันงั้นเหรออาจจะให้ทีนันมอนช่วยก็แล้วกันนะช่วยเขาหน่อยแล้วกันทีนันมอนดันน่าจะไหวนะกำลังดีอยู่แล้วนะครับดันเลยขึ้นต่อไปเฮ้ยสำเร็จแล้วเราทำได้โอ้โหทีนันมอนของนายนี่มีพละกำลังที่สุดยอดมากเลยนะสามารถดันหินได้ด้วยเอ้ยข้างหลังนี่มันเป็นทางโล่งๆอ่ะเราสามารถผ่านได้ใช่ไหมเนี่ยเดินดูโอ้โหมีลาวานี่หนาอันตรายทีเดียวนะเนี่ยแต่ว่ามันมีทางไปอ่ะรีบไปกันเถอะทีนันโนมอนอุ้ยเดี๋ยวนี่นายจะไปจริงเหรอระวังตู้ด้วยกันแล้วกันนะแน่นอนฮะข้างล่างเป็นลาวาครับไม่ไหวครับเดินไม่ได้เมื่อกี้เป็นลาวาเดินทางนี้ครับมีทางขึ้นไปถ้ำลาวาเนี่ยเคฟคือถ้ำเฮ้ยเจอตัวอะไรเมรามอนครับเกิดอะไรขึ้นกับเกาะแห่งนี้กันนี่เนี่ยชนเผ่าแต่ละชนเผ่าสูญเสียความทรงจำเกิดคุ้มข้างกันฉันไม่รู้ว่าฉันจะเป็นปกติไปได้อีกนานแค่ไหนฉันจะอาจจะคุ้มข้างพวกนั้นไม่ได้เนี่ยฉันจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้พวกเขาทุกคนจะต้องรู้ถึงวิกฤตคราวนี้แล้วก็ฉากหลังนี่อยู่ตรงนี้นะแล้วนายจะทำลายเกาะแห่งนี้อย่างนั้นเหรอนายเป็นใครอย่ามาขวางทางฉันอย่ามายุ่งโอ้โหไอ้นี่สู้เลยครับคือดิจิมอนในโลกแห่งนี้มันเกิดข้างมันก็สูญเสียความรุนแรงของดิจิมอนแรกนะก็เลยเรียกเขามาร่วมมือช่วยเหลือเรานะครับตอนนี้เบาะแสเรายังไม่มีอะไรมากเราพยายามที่จะสู้ใน EP ที่2เนี่ยเราก็สืบไปเจอตรงสุกบาทนะครับเจอเมเทโอมอนแต่ก็ยังไม่รู้อะไรมากตอนเนี้ยเจอเมรามอนแล้วนะครับแล้วเมรามอนก็บอกว่าเขาอะรู้เหมือนกันว่าดิจิมอนในโลกนี้สูญเสียความทรงจำแล้วก็เกิดคุ้มข้างกันหมดเลยนะฮะโกลวายกันหมดเขาก็เลยเขาไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะคุ้มข้างตามไปด้วยนะครับเขาก็เลยทำลายทิ้งให้หมดเลยมันเป็นวิธีการที่แบบว่าสุดตรงกันไปหน่อยนะเรายอมไม่ได้เราต้องหยุดเขานะครับ
ลาที่เรามีความฉลาดถึง100เราสามารถสั่งออกคำสั่งนี้ได้ครับเน้นโจมตีนะครับแทนโจมตีตอนนี้เราฟินิชเต็มแล้วหมดเลยครับใช้ท่าเบสบาร์นะฮะนี่ครับท่าไม้ตายของเราสู้เขาชิลรันนมมอนไม่เต็มรู้แต่แรงอยู่นะโอเคแหละสู้เขาสู้เขาโอ้โหไปครับไปแรงไป250มีทีมลุกไปแบบโอ้ชีสโคตรไวเวรามอนนายถึกเกินไปแล้วนี่นะอัดอีกทีนึงล่วงเลยครับเวลาที่ดิจิมอนเลือดแดงนะครับมันจะเดินช้าลงทำอะไรช้าลงแล้วก็ตอนที่ติดพิษด้วยนะครับอ่ะเมรามอนดรอปออฟเฟนชิปโอ้เรียนท่าครับเรียนท่าไดนาไมท์คิกครับสุดยอดดีมากจะได้มีท่าอื่นใช้บ้างการทำลายทุกอย่างไม่ใช่วิธีการเดียวนั้นแหละนี่นายจะบอกว่ามีวิธีการอื่นที่จะช่วยเกาะแห่งนี้ได้กันหรอนี่ใช่แล้วถ้าเกาะแห่งนี้ถูกทำลายลงอ่ะมันก็ไม่มีจุดประสงค์อะไรที่จะเราก็มีเป้าหมายในการช่วยอะไรแล้วสิจริงมากนี่เรากำลังจะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ในเกาะแห่งนี้แล้วก็รวบรวมดิจิมอนให้มาอยู่ที่เมืองเนี่ยการรวบรวมดิจิมอนเข้ามานะครับให้สามารถขี่กันมาสามารถที่จะช่วยเกาะแห่งนี้ได้อย่างแน่นอนเชื่อฉันสิฉันคิดว่านายพูดถูกแล้วนะว่าการรวบรวมดิจิมอนกลับมาที่เมืองเป็นเรื่องที่ใหญ่มากจะทำได้เฮ้ยเรากำลังทำอยู่นะไม่มีอะไรที่มันไม่มีทางทำได้หรอกนะทุกอย่างเป็นไปได้เสมอเอาล่ะนี่เป็นงานใหญ่แต่ว่าอาจจะทำสำเร็จก็ได้ถ้าเราท่านนายเชื่อในตัวพวกเราแล้วก็มาที่เมืองของเราเพื่อชวนดื้อเอาล่ะก็ได้ฉันจะไปที่เมืองก็แล้วกันนะนี่จะเป็นเส้นทางไปของฉันฉันจะไม่ทำร้ายละฉันจะกลับไปช่วยมีละมั้งแต่ไม่รู้ละตอนเก็บของก่อนครับผมมีระบบซ้อนสมบัติด้วยคุยคอมพิวเตอร์ชิปและชิปแอตแทคของสมาร์ทแล้วเนี่ยแม่นี่ของดีเยอะนายนี่ดังจริงอ่ะเดินลงไปข้างล่างครับน่าจะลาวาหายไปเมลามอนไม่อยู่ครับลาวาหายไปเราลงไปเก็บไอเทมลาวาเคฟนะฮะเคฟแปลว่าถ้ำสองสามกิโลอุ้ยมีลูกเดมิเมลามอนเฮ้ยหวัดดีเป็นไงบ้างทักทายกันแหมตัวนี้ไม่ตีครับน่ารักน่ารักเออไม่ต้องตีกันหรอกเข้าไปในข้างในน่าจะมีทางน่าจะมีของให้เก็บอีกแหละโอ้นี่ลาวามันแข็งหมดแล้วเนี่ยเนี่ยลาวามันเย็นลงแล้วแข็งหมดแล้วนี่นายยังร้อนอยู่อย่างงั้นหรอรู้ไหมว่าดิจิมอนบางตัวเนี่ยก็ไม่ชอบอากาศร้อนแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วมันก็อาจจะป่วยได้รู้ว่าไม่เป็นไรทีลานอมอนของเรานี่สายไฟอยู่แล้วชอบกินเยอะจริงๆทีลานอมอนให้ตายเถอะมันเปลืองเนี่ยรู้ไหมยังไม่อิ่มอีกให้ตายกินเนื้อใหญ่2กินเนื้อเล็กอีกชิ้นหนึ่งเอออ่ะอิ่มแล้วโอ้โหกินเยอะจริงๆไอ้ไดโนเสาร์ตัวนี้สวัสดีเอ้ยนายรู้จักดิจิมอนการ์ดมั้ยฉันสะสมการ์ดเมลามอนน่ะเอามาให้ฉันนะฉันจะซื้อในราคา 1,500 บิตไม่มียังไม่มีเลยครับเออเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะมาขายนะ 1,500 ใบละ 1,500 ผมว่าคุ้มแม่มีทางลับมาโทควิกชิปฮะชิปความเร็วออฟเฟนชิปโอ้โหเมลามอนสมบัติเยอะเหลือเกินนี่ครับบวกแอตแทค50หมู3อันสู้ตรงนี้ตรงเดียวได้3อันสุดยอดมากขอสู้อีกรอบได้ไหมเมลามอนตอนนี้เราขโมยสมบัติเมลามอนออกมาเกี้ยงเลยนะครับหมดร้ายจริงๆเอาล่ะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจับดีกว่าเดี๋ยวจะทำว่าโอ้มีข้างล่างดีโมเกมอนขุดอยู่นะครับยังขุดไม่เสร็จนี่เดี๋ยวสักพักนึงขุดเสร็จก็ออกทางนี้ได้แล้วแหละรอหน่อยก็แล้วกันโอเคได้งั้นฉันกลับทางก่อนแล้วกันไปอุ้ยปวดอึเดี๋ยวก่อนปวดอึ
แถวนี้ในอุโมงค์มันมีที่ให้อึไหมอย่าพึ่งแตกนะลูกเดี๋ยวพ่อพาไปอึโอ้โหเส้นทางยาวไกลนักทนไว้ลูกทนไว้ลาดมานี่อารมณ์เสียเลยนะครับแล้วก็ความเชื่องลดนะมาถึงแล้วมีห้องส้วมคือดิจิมอนในโลกแห่งนี้นี่แบบความอายไม่มีนะเข้าส้วมนี่ไม่ต้องปิดประตูครับโทรกันตรงๆนี้เลยโอเคเราได้เมลามอนกลับมาแล้วเดี๋ยวเราตรงไหนเราคงต้องไปเช็คที่เมืองอ่ะกลับเมืองก่อนแล้วกันใช้ไอเทมเลยมีไหมโอ้ผมไม่มีไอเทมวาร์ปต้องเดินไปเดินก็เดินอ่ะเดินเอาล่ะเรากลับมาที่เมืองแล้วอ้าวเราจะมาถามเบาะแสยูรามอนหายไปไหนเออหายไปแล้วไม่เป็นไรไปทางอื่นก็ได้เอาไปในเมืองนะครับคุยกับจิจิมอนซะหน่อยเออจิจิมอนบอกนี่กวินนายทำได้ทำอะไรวะอากุมอนกลับมาที่เมืองแล้วเขาก็มาเปิดธุรกิจอยู่ที่นี่ด้วยอากุมอนเขามาเปิดธนาคารนะพาวมอนกลับมาแล้วก็ขยายฟาร์มเนื้อตอนนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินแล้วแหละคุณเนมอนกลับมาแล้วก็บอกอยากจะกินหญ้าหวังว่าเขาจะช่วยกินพวกวัชพืชนะเซนทารุมอนกลับมาแล้วก็บอกว่าวางแผนจะเปิดคลินิกเปิดแล้วนะฮะตอนนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยกันแล้วนะครับซีลามอนกลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะเปิดร้านขายของแหมเมืองเราจะต้องแบบว่ารุ่งเรืองแน่ๆ นะครับเบตามอนเหมือนกันครับกลับมาแล้วก็อยากจะเปิดร้านขายของทีราโนมอนกลับมาแล้วก็เขาก็บอกว่าเขามีความสามารถในการทำอาหารนะแล้วเขามาเปิดร้านอาหารอย่างที่เราเห็นไปเออเอาเมรามอนมาทำอะไรอ่านไม่ทันขอโทษทีแต่ผมจำได้เมรามอนเขากลับมาทำอาหารเหมือนกันครับเขามาอยู่กับทีราโนมอนเนี่ยแหละนะฮะอ่ะเราไม่รู้ว่าเบาะแสเราจะไปหาตรงไหนเอาไงดีเนี่ยเราไปฝึกเราไปซ้อมหน่อยผมรู้แล้วนี่เลยครับทางขวาทางขวานี่แหละเราจะไปชวนดิจิมอนผีเออมีดิจิมอนผีมันอยู่ที่สุสานนะครับเดี๋ยวเราจะต้องผ่านทรอปิคอลจังเกิลไปทางขวาเรามาที่ Tropical Jungle แล้วก็เดินขึ้นมาบนเลยนะครับก่อนอื่นครับลืมเลยอ่ะลืมติดท่าเลยดินาโนมอนเราเรียนท่าไดนาไมท์คิกมาจากเดนามอนแล้วเราปิดแล้วต่อไปเราก็ใช้ได้นะครับมาตรงโอเวอร์เดลนะครับโอเวอร์เดลเดินขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเจอสุสานนะครับจะว่าตัวอะไรนี่ฮะสุสานตอนตกครับซื้อไข่มอนมันเหลือยามโดนซื้อครับ Overdale Cemetery นะครับของสุสานแห่งนี้จะมีดิจิมอนให้เราชวนมาเป็นพวกอยู่หิวอีกแล้วกินเยอะเลยกินเข้าไปลูกแงบกินยากกินเยอะครับอย่างที่บอกเลี้ยงไดโนเสาร์เลี้ยงทีเล็กนี่ต้องทำใจนิดนึงนะฮะยังไม่อิ่ม3ก้อนแล้วนะ2ก้อนก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเทียบเท่า3ก้อนโอเคอิ่มแล้วนี่ครับบาเคมอนดิจิมอนผีครับอ่ะคุยกับมันฮะบาเคพูดอะไรวะเนี่ยนี่ดูเหมือนเขากำลังจะถามอะไรเราอยู่นะเนี่ยต้องตอบครับถ้าผมจำไม่ผิดตอบว่า yes แล้วก็ no แล้วก็ no 3รอบบาเคว้าต้องการอะไรจังโน no. อ้าวเอ๊ะฉันทำให้เขาโกรธด้วยเนี่ย
สงสัยจะกลัวแล้วหายแวบไปเลยครับเอาใหม่เอาใหม่สงสัยจะตอบ yes yes no ผมจำผิดอ่ะมันจะถาม3ครั้งเอาใหม่เอาใหม่เข้าไปใหม่มันก็เกิดนะฮะมันไม่ได้หนีเราไปไหนแต่ต้องเข้าไปคุยใหม่เดินเสียเวลาใช่ไหมโอเค yes yes no นายบาร์เกบาร์เกโอเคฉันไม่รู้แล้วว่านายพูดอะไรแต่ฉันตอบว่าใช่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 เห็นด้วยเห็นด้วยบาร์เกบาร์เกบาร์เกโอ้ใช่ใช่ใช่จริงจริงถูกต้องเลยนี่ทำท่าบาร์เก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 ไม่อ่ะไม่ใช่ฉันว่าไม่กลัวบาร์เก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 อะไรของเองวะเนี่ยบาร์เกมอนบาร์เกมอนกลับไปที่เมืองแล้วฮะฉันว่าเขาน่าจะโอเคยังไงเขาก็กลับอ่ะทีละน้องพ่อหวังนี่มันวัดเดอะเฮลเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกลับไปที่โอเวอร์เดลใหม่ฮะนั่นโดนสู้เลยครับเฮ้ยไม่มีทางยังไม่มีทางแพ้นานอยู่อ้าวเอาสิมาเจอกันหน่อยซื้อคายมอนคาตามอนสีดำฮะชื่อซื้อคายมอนสู้กับมันหน่อยมันซ่านักใช่ไหมเจอกันหน่อยถ้าปั๊มพลังโอ้โหถ้าปั๊มพลังนั้นรู้สึกว่าคาตามอนน่าจะเรียนได้นะเตะนี่แน่เนี่ยครับถ้าต่อสู้นะครับต่อให้เขากันได้ก็เสียเลือดเมื่อกี้เข้าไปเขากันได้นะครับแต่เสียเลือด66แต่ถ้ากันไม่ได้เนี่ยโดน200ครับเนี่ยเตะกระเด็นครับเล็กตัวหนึ่งอ่ะฝากต่อทีมแมนมอนเอ็มพีหมดว่าให้ตายเถอะยันแรงเหมือนกันนะทีละ200อ่ะโอ้โหยันไม่โดนขาสั้นไปหน่อยขายาวๆใช้หางแดนได้ไหมเนี่ยเออขาก็สั้นอยู่เตะทำไมเออนี่อัดมุมอยู่ไม่ได้เฮ้ยมันเปลืองมานามันเปลืองอินเดียรอถ้าไม่ตายเสร็จนะมันใช้คัตเตอร์เว้ยสู้เขาหน่อยเพื่อนมองอะไรชาร์จอะไรอยู่ลูกเออเข้าไปไม่ต้องใช้ละใช้เบสบาร์สเลยแล้วกันถ้าไม้ตายของเราฮะทรมานมากเลยอย่างนี้เดียวเราใช้ท่าไม้ตายไม่ไหวแล้วเอาล่ะเราได้บาร์เคมอนกลับเมืองแล้วก็ซื้อไคมอนดรอปเนื้อ2อันเลยโอเคเอ้ยคุ้มอยู่นะผมจำได้นะครับว่าตรงนี้คือ Great Canyon Entrance ทางเข้านั่นเองโอ้เจออะไรนะอื้อเฮ้ยมันอันตรายนะเนี่ยผ่านไปไม่ได้หรอกแม้มันแปลกๆมากเลยเป็นหน้าผาแต่มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบ Square Root สี่เหลี่ยมแบบสวยงามขนาดนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันขอข้ามกันอ้าวเวนกรรมมานาไม่มีมานา MP ไม่มีอ่ะแล้วรออะไรตีมันแล้วครับเนี่ยเออเย้ยืนมองลูกใช้ไม่ตายหรอขอทีเดียวตายนะไม่งั้นใช้อีกรอบหนึ่งรอยโอเคไม่ได้ท่าโอ้เสียเวลาตั้งนาน
เอาล่ะเราจะกลับเมืองนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ตรงนี้ที่เราเห็นว่ามันมีสะพานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสะพานนี้สปอยมันไม่มีสะพานมันเห็นแบบไม่มีสะพานแต่เดี๋ยวเราจะข้ามไปได้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราข้ามไปได้นะครับแต่ว่าต้องทำบางอย่างก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันขอกลับมาเอาละครับตอนนี้เรากลับมาที่เมืองแล้วนะครับเช้าแล้วด้วยนะครับมียูรามอนอยู่เราคุยกับยูรามอนไปนี่นายเคยไปที่เกรทแคนยอนหรือเปล่าฉันได้ยินข่าวลือมาว่าตรงนั้นน่ะมันมีสะพานล่องหนอยู่ตอนนี้เรารู้ข่าวลือแล้วครับดังนั้นเราจะกลับไปที่เราผ่านมาตะกี้นี่แหละนะครับเมื่อกี้มันผ่านไม่ได้แต่ตอนนี้เราจะผ่านได้แล้วเพราะตอนนี้เรารู้แล้วครับว่ามันมีสะพานล่องหนอยู่เมื่อกี้เราไม่กล้าเหยียบลงไปเดี๋ยวล่วงคือเกมดิจิมอนเนี่ยนะครับตอนที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปตรงไหนดีทำอะไรดีอย่างเงี้ยครับให้เรามาหาเบาะแสจากดิจิมอนในเมืองนะครับมาคุยกับเขานะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเราต้องไปตรงไหนนะครับมันมีเบาะแสอะไรบ้างเราคุยกับยูรามอนบอกเลยว่าไปที่เกตแคนยอนสิตรงนั้นอ่ะมันมีสะพานล่องหนอยู่ฉะนั้นตอนนี้เราพร้อมแล้วไปกันเลยเอาละครับเรากลับมาที่เกรทแคนยอนแล้วนะครับตอนนี้ดิจิมอนของเราหิวแต่ว่าน้ำหนักมันเยอะมากครับน้ำหนัก75ผมต้องการที่จะลดมันฉะนั้นที่ลาโนมอนเสียใจด้วยนะไม่ให้กินอ่ะเอ๊ะตรงนี้มันมีสะพานล่องหนอยู่จริงเนี่ยเอ๊ะลองดูอ้าวเฮ้ยเดินได้จริงจริงอ้าวเดินผ่านเลยแล้วกันไปครับได้ไหมครับเดินผ่านแล้วมาตรงนี้มีร้านอะไรเอ่ยยังไม่เข้าครับขอไปทางขวาครับตรงนี้มีดิจิมอนอยู่นะครับเราไปที่เกรทแคนยอนท็อปแอเรียเราจะต้องเดินไปทางซ้ายก่อนครับตรงนี้ฮะเห็นหน้าผาเอ๊ะอะไรกันนะเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแปลกแน่ๆเลยเดินเข้าไปอีกทีหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันอ้าวล่วงตายไปนั่นน่ะตกจากท็อปแอเรียกลายเป็นบอททอมแอเรียครับไปล่างดูโอ้โหตกมาสูงมากเลยเนี่ยแต่ดูเหมือนว่านายจะไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคป่ะเนี่ยนายคงจะเจ็บนะที่ขอโทษอ่ะเสียเลือดเพิ่งกินยากินน้ำหนักมันเกินอ่ะคือมันต้องเหลือ55มันจะไปทางขั้นขั้นถึงยอมได้ขอโทษให้กินไม่ได้ให้กินไม่ได้มันอ้วนเกินช่วงนี้อ้วนอ้วนไปหน่อยขออภัยน่าสงสารจุงนายกินเยอะแล้วอ่ะขึ้นไปรูฟท็อปเลยครับขึ้นไปบนสุดเลยฮะเอ๊ะขึ้นไปไม่ได้เหมือนจะมีหินติดอยู่ในลิฟต์แล้วเนี่ยเอาไงดีเอาออกสิลูกเอาหินออกมาโอเคเปิดลิฟต์เข้าไปครับขึ้นไปเลยใจด้วยนะป่าไม่กินที่นี่คือที่ไหนมีเศษเหล็กเต็มไปหมดเลยเหมือนรังนกเลยนายว่าไหมดูดิโอ้เสียงอะไรครับอุ้ยฉันได้ยินเสียงด้วยอ้าวเบิร์ดรามอนอ้าวไม่พูดทำเพลงมาถึงลุยเลยครับใจเย็นไหมลูกด้วย37ครับหูเยอะมากเตะนกชื่อ800
ท่าเมื่อกี้ชื่อว่า prominent beam นะครับเป็นท่าที่เป็นท่าทัดไฟที่เป็นพลังเรียนอันดับต้นๆเกมยิง prominent beam ครับไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าทีนาโนมอนมันเรียนท่านี้ได้ไหมควรจะให้เรียนได้ท่าเอสท่าไฟลุยมันลุกลุยมันยังไม่ใช้ไม้ตายครับขอให้เบอร์ลามอนมันออกท่าก่อนสักท่านึงตีสิลูกตีพี่สิลูกโดนพี่อยู่ฝั่งเดียวตีพี่หน่อยพี่อยากใช้ไม้ตายแล้วเบอร์ลามอนเป็นไรไม่ลูกครับรักสันตินะนั่นแหละเออยิงมาพี่จะได้ใช้ท่าไม้ตายเบสบาร์ดโอ้โห800เองอ่ะเบอร์ลามอนเก่งใช่ไหมยิงเราทีละ800กันได้กันได้ทีบเด่นเบิร์ดรามอนเบิร์ดรามอนนี่ถ้ากำปิ้งที่เหนือเนี่ยจะช่วยคอยบินรับส่งเราเสียตังค์นะฮะแต่ก็เดินทางสะดวกขึ้นเยอะครับรู้จัดการมันกลัวจะแพ้เนี่ยยิงมันแปลกพอแต่เดี๋ยวมันยิงช้านะชาร์จนานกว่าจะยิงเราเตะเสร็จเราเตะเสร็จยันก็อีกสองที่อ่ะยันเข้าไปล่วงแล้วเนี่ยใช้ท่าไม่ได้มันหงอยแล้วมันหงอยเท่านี้พอแล้วไม่ต้องกดเตะวิ่งเรียบร้อยเบอร์ลามอนบอกอ้าวมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเข้ามาสู้กับเราเลยไม่ให้อะไรเลยให้เงินพันเดียวคุ้มไหมเนี่ยนั่งคุยแล้วคุยกันดีๆแล้วโอ้นายนี่เก่งใช้ได้เนี่ยเขาแง่นะว่าแดนนี่คือรังของนายเนี่ยใช่เนี่ยรังนี่เองขอโทษนะที่เข้ามาโดยไม่บอกก่อนนะไม่มีร้านคิดมากอะไม่คิดมากแต่มาถึงลุยเลยเนี่ยอะไรเนี่ยฮะฉันได้ยินเรื่องของนายนะรู้ป่ะโอ้ฉันไม่รู้เลยเนี่ยว่าฉันดังขนาดนั้นนะเนี่ยนายอาจจะเป็นมนุษย์คนเดียวเลยนะที่เหลืออยู่บนเกาะแห่งนี้ฮะคนเดียวที่เหลืออยู่นั้นเหรอแสดงว่ามีมนุษย์เคยมาที่นี่ก่อนฉันอย่างนั้นหรอเอานะช่างเหอะว่าแต่นายจะไม่ชวนฉันกลับเข้าเมืองหรอพูดตรงเนี่ยเออนั่นสิเอาละว่าแต่นายจะไปที่เมืองของเราไหมนะมึงไปที่เมืองของฉันโอเคไปสิเออเพราะงั้นมาเริ่มกันเลยแล้วกันไปพาเรากลับด้วยงับหัวโอ้โหเจ็บนั่นน่ะพากลับเมืองไงครับนี่ครับมาเปิดเป็นลูกปีกเนี่ยคือเบอร์ลามอนนะฮะวันนี้เราได้เมรามอนได้เบิร์ดรามอนนะครับได้บาเคมอนได้ง่ายมากเลยแค่ไปฟังมันเล่าเรื่องผีนะฮะแล้วอีกตัวหนึ่งก่อนจะจบ EP 3ไปนะเดี๋ยวมีตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่หน้าตาคล้ายๆกันขอพักก่อนจะสู้มันไม่ไหวขอพักให้เต็มที่มานาเต็มยังขอชั่วโมงขอพักมานาเต็มอ่ะอุ้ยปวดอึบาเคมอนมาที่เมืองแล้วก็พูดอะไรบางอย่างที่ฉันฟังไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าโอช่างดูดเป็นกับเบิร์ดรามอนกลับมาแล้วเขาบอกว่าจะมาคอยรับส่งคนซึ่งฟังดีมากเลยเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เลเวลของเมืองของเราคือ16แล้วผมอย่างที่บอกนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันมีระดับของเมืองถ้าระดับของเมืองถึง15เอาละครับเราออกมาที่หน้าบ้านนะฮะแล้วก็มาแล้วครับเกรมอนครับบอกในที่สุดฉันก็เจอนายเฮ้ยมันตรงหน้าตรงดิ่งมาหาเราแล้วเอาละในที่สุดฉันก็เจอนายฉันคือเกรมอนเข้าเรื่องกันเลยอะไรนะ
ฉันน่ะได้ยินข่าวลือของนายแล้วฉันก็ตามนายมาฉันอยากจะสู้กับนายถ้าฉันชนะแล้วก็ฉันขอป้ายตรงนี้ไปก็แล้วกันเอ๊ป้ายอะไรฟ้าเหม็นจะมีป้ายสักหน่อยเอาน่ะฉันไม่สนละฉันอยากจะสู้สู้ก็สู้ครับไดโนเสาร์ฮะเจอกันเองมาทีลาโนมอนของเรานี่เล่นง่ายๆเลยครับบอกเลยชาร์จพลังถ้าวอร์คายนะครับผมไปเรียนมาจากดิจิมอนสายต่อสู้นะฮะแล้วก็ติดโซนิกแยบคือว่า MP เราน้อยนะฮะเราใช้อย่างประหยัดนะครับเวลาสู้บอสตอนนี้เราก็เลยใช้วิธีการปั๊มพลังแล้วก็ต่อยหมัดแยบเข้าไปนะครับเกมอนนี่เก่งมากครับเลือด 4,600 ฮะเก่งมากครับสำหรับเริ่มต้นแรกๆเวลาที่เราผ่านดิจิมอนกลับเมืองจนเปอร์เซ็นต์เมืองมันถึง 15% แล้วเนี่ยต้องระวังนะครับเวลาเดินออกมาจากบ้านดิจิมอนปุ๊บจะเจอเนี่ยเกมอนมาท้าสู้แล้วก็เก่งแบบเก่งมากนะฮะต้องเตรียมให้เต็มตัวให้พร้อมนะครับค่อยมาสู้เอาล่ะผมน่าจะใช้ไม้ตายได้แล้วแหละขอเต็มๆขอเต็มๆไม่เต็มพันกว่าอ่ะเส้นทางนี้ยาวไกลค่อยๆปล่อยมันเข้าไปฮะเกมอนนี่เป็นดิจิมอนที่เก่งมากนะครับมันมีโอ้โหใช้ท่าไม้ตายมันสามารถใช้ท่าไม้ตายสายต่อสู้สายไฟแล้วก็ใช้สายท่าสายฟ้าได้ด้วย3ท่าต่อสู้ไฟแล้วก็สายฟ้านะฮะสายฟ้าใช้ได้นิดเดียวใช้ได้2ท่าแต่ท่าที่ใช้ได้นี่คือดีมากนะเท่าที่ผมจำได้เป็นท่าที่เป็นลมท่าหนึ่งแล้วก็ท่าที่เป็นไฟฟ้าอีกท่าหนึ่งเราเล่นง่ายๆครับชาร์จพลังไม่กี่ทีครับแล้วก็พอมีความเร็วเพิ่มขึ้นมาเนี่ยต่อยเร็วๆแล้วก็รัวเลยครับเนี่ยใช้เอาละเราใช้ไม้ตายดีกว่าเรียบร้อยขอเต็มๆขอเต็มๆอัดเต็มไปเต็มครับหุงข้าวหน้าน่าจะเรียบร้อยแล้วเตรียมมาพร้อมขนาดนี้เวลาที่ดิจิมอนระดับแชมเปี้ยนคือระดับเกมอนไทเรโนมอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาที่เมืองเราจะได้พอยต์2นะฮะตอนนี้พอยต์ของเมืองคือ16นะฮะถ้าได้เกมอนเข้ามาตัวนี้ก็กลายเป็น18ถ้าเป็นระดับอันติเมตก็รู้สึกได้3เลยนะฮะได้เยอะเลยครับเอาละเราหาจังหวะใช้ท่าไม้ตายทำไมมันเดินแบบว่าเหมือนคนละเมอเอาละมันยิงเสร็จแล้วลอมยิงเราเสร็จอ้าวเฟลอะเฟลโอ้โหเฟลมากครับเมื่อกี้นี้กะว่ามันตีเสร็จแล้วเรารีบใช้ไม้ตายเลยกลายเป็นว่ามันตีรัวครับเมื่อกี้นี้ซวยเลยครับกำลังชาร์จไม้ตายอยู่เจอพ่นไฟใส่ไม่เป็นไรครับปล่อยไปเรื่อยๆแล้วมันพ่นไฟทีนึง400กว่าเลือดมันแดงแล้วเวลาเลือดแดงนี่ดิจิมอนจะเดินช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีมีหลายสถานะนะครับที่ทำให้เดินช้าลงคือเลือดแดงแล้วก็ติดพิษนะครับมีสถานะอื่นๆด้วยเช่นสตันหรือว่าฟรีดนะฮะสตันกับฟรีดนี่จะเป็นเหมือนกันก็คือต้องเราจะต้องยืนเฉยๆเลยใช้ไม้ตายหลายรอบนี้นี่เวรกรรมเติมเลือดก่อนที่จะใช้ไม้ตายครับคราวนี้ได้ใช้แล้วโอเคคิวได้แน่นอนนี่แน่1,400ครับแรงทีเดียวเอาล่ะชนะเกมอนแล้วนี่ดรอปอะไรให้เราดรอปออฟเฟนชิฟนะครับดรอปเพิ่มพลังโจมตีเฮ้ยนายนี่เก่งใช้ได้เลยเนี่ยเออแต่ว่าถ้าจะทำเป้าหมายสำเร็จแล้วก็นายเนี่ยถือว่ายังเป็นระดับมือสมัครเล่นเท่านั้นเองเอ๊ะอะไรกันเนี่ยคือพวกว่ากันว่าเราเป็นมือสมัครเล่นเอาล่ะฉันจะอยู่ที่นี่แล้วก็ฝึกซ้อมนายให้นายเก่งขึ้นเฮ้ยทำงั้นเลยเหร
ไม่พูดพลาดทำเพลงครับสู้กับเราแล้วบอกเราเก่งไม่พอนะฮะขนาดชนะมันเนี่ยโอเคแต่กินยาไปเยอะอยู่แล้วมาดูกันครับเกมอนเข้ามาที่เมืองแล้วทำอะไรครับร้านค้าเรายังเป็นแผงลอยอยู่ยังเล็กอยู่เลยนะเดี๋ยวเราไปข้างล่างครับนี่ฮะเกมอนมาเปิดอารีนาล็อบบี้นะครับมันเป็นเหมือนกับสถานที่จัดทัวร์นาเมนต์ต่อสู้นะฮะเนี่ยลองคุยกับเขาดูครับนี่กวินเออนายมาจนได้นะดูสิดูสนามประลองแห่งนี้สิมันเจ๋งเลยใช่ไหมผู้เข้าแข่งขันแล้วก็แฟนๆเนี่ยจะมาที่เวทีแห่งนี้นะแล้วก็จะทำให้สถานที่นี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะมาสู้ที่นี่ได้นะครับสู้ชนะก็ได้ตังค์นะครับลองดูครับว่าเป็นยังไงวันนี้เราสมัครวันนี้ไม่ได้แล้วมันดึกแล้วนะครับต้องสมัครเป็นการแข่งขันของวันพรุ่งนี้วันที่12นะฮะแรงค์ที่เราลงได้ก็คือแรงค์ C นะฮะแรงค์ C แรงค์ L นี่เหมือนกับจะเป็นแรงค์เฉพาะนะฮะอย่างเช่นเฉพาะดิจิมอนที่เป็นปลาที่อยู่ในน้ำหรือดิจิมอนดึกดำบรรพ์ดิจิมอนสายต่อสู้ดิจิมอนสายขี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีแรงค์ต่างกันไปนะครับแต่ถ้าเป็น A B C D S อันนี้คือทุกตัวร่วมได้หมดนะครับแต่ว่าวัดระดับมันจะแยกระดับไปว่าเก่งขนาดไหนแรงค์ C นี่ก็คือระดับแชมเปี้ยนของเราเนี่ยแหละครับเอาละครับใน EP ที่3นะครับก็จบไปแล้วนะฮะเราได้เมรามอนนะครับได้อุ๊ยหลับพอดีเลยเดี๋ยวให้นอนนะลูกเราได้เมรามอนนะครับได้เบิร์ดรามอนแล้วก็ได้เกมอนนะครับได้ตัวใหญ่มา3ตัวเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้ก็จากกันไปเพียงเท่านี้กับ EP ที่3ครับหลับแล้วครับThank you.